ผู้ก้อนไผ่11สถานีและ10สถานีรถไฟลาวจีนซึ่งจะเปิดนำใส่ในไวๆนี้สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เฮามีความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยเฉพาะแม้นโครงการก่อสร้างสถานีซึ่งทั้งหมดมีอยู่11สถานีแต่ว่าสถานีที่จะเข้ารับใส่และก็เปิดนำใส่ก่อนหมู่อย่างเป็นทางการซึ่งมาเพิ่นได้มีการตกลงเห็นดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมดอยู่10สถานีส่วนว่าสถานีใดแน่นั้นเฮามาเบิ่งความคืบหน้าแล้วมาเบิ่งสถานีไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมเส้นทางรถไฟความไวสูงแห่งทําอิฐของอาเซียนเชื่อมต่อจากโซปจีนเข้าสู่โซปโปลาวความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วมื้อนี้เฮามาฮู้เกี่ยวกับ10สถานีที่ว่าเพิ่นจะเริ่มเปิดบริการก่อนจากทั้งหมด11สถานีเฮามาฮู้ก่อนไผว่าสถานีรถไฟลาวจีนจำนวน10สถานีที่จะเริ่มให้บริการก่อนหมู่เจ้าพร้อมแล้วบ่กับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโซปโปลาวกับการเปิดนำใส่สถานีรถไฟลาวจีนเป็นครั้งทําอิฐที่มีถึง11แห่งแต่จะเปิดให้บริการก่อนหมู่10แห่งพร้อมหันค่าต่างๆที่มีให้สำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโมโมนี่ตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนให้ฮู้ว่าตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนแม้นมีสถานีขึ้นลง11แห่งแต่ในนี้จะเปิดนำใส่ก่อน10แห่งเนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้านและเป็นการตกลงของทุกฝ่ายซึ่งประกอบมีสถานีโบเตนสถานีนาเตยสถานีหน้าหมอสถานีเมืองไส้สถานีเมืองง่าสถานีหลวงพะบางสถานีวังเวียงสถานีกาสีสถานีพุนโฮงและสถานีนครหลวงวิ่งจันทร์ในนั้นสถานีที่ใหญ่ที่สุดแมนสถานีนครหลวงวิ่งจันทร์สถานีหลวงพะบางสถานีบ่อเต็นสถานีวังเวียงและสถานีเมืองไส้นอกจากนี้ยังกำหนดเอา4สถานีที่จะใส่ในการขนส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวโดยแมนสถานีบ่อเต็นสถานีหน้าหมอสถานีเมืองง่าและสถานีนครหลวงวิ่งจันทร์ส่วนสถานีที่บ่ได้กล่าวแมนจะเป็นทั้งสถานีขนส่งโดยสารและขนส่งสินค้าไปพร้อมๆกันโดยอิงตามสภาพจุดพิเศษในประเทศเฮาสำหรับการก่อสร้างอาคารสถานีของทางรถไฟแมนจะมีหูบทรงผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของลาวและจีนโดยในตัวอาคารสถานีนอกจากจะเป็นบอนคล้ายปีและลอดทางขึ้นรถไฟแล้วยังมีหันเครื่องดื่มหันสะดวกซื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้คอยบริการผู้โดยสารในทุกสถานีอย่างครบครันแต่ท่านผู้ชมอันนั้นมันเป็นความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งเพิ่นจะมีแผนจะเปิดในถ่ายปีนี้คือวันเสาร์ที่2ธันวาตามแรงงานแรงข่าวได้หลายแรงทั้งคอนเฟิร์มว่าขอถ่ายปีนี้โดยเฉพาะแม้นจะเนียนใส่วันเสาร์ส่วนว่าความคืบหน้าหรือว่าเพิ่นจะเปิดแท้จริงประการใดนั้นเฮาก็ต้องรอถ่ายคอนเฟิร์มอีกเทื่อนึงว่าซั่นซะแต่ว่าสิ่งที่เฮามาแนะนําเสนอที่ผ่านมาแมนโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับสถานีแน่นอน10สถานีแมนมีความพร้อมและก็ตกลงเห็นดีกันที่จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยด้วยที่ว่าแต่ละสถานีอยู่ใน10สถานีก็ยังมีสถานีที่รับเฉพาะผู้โดยสารโดยเฉพาะและก็ยังมีบางสถานีก็แมนทั้งผู้โดยสารและก็ขนส่งสินค้าเจ้าและก็อยู่ทั้งภายในสถานีแมนนอกจากจะเป็นบอนตอนรับผู้โดยสารยังต่างๆแล้วบอนคล้ายปีอย่างต่างๆแล้วก็ยังมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆบ่ว่าจะเป็นหาดมินิมาร์ทว่าจะเป็นหาดอาหารหาดกินดื่มยังก็แล้วแต่ถือว่าครบคันอยู่ในหาดรอถ่ายแต่อย่างเดียวเงินในกระเป๋าจะไปเที่ยวแล้วก็ส้ม
าล่ะผมขอบใจในการรับชมขอบใจสำหรับการติดตามผ่านด้วยดีผ่านมากขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์สบายดี